ดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะคะกับเล่าเท่าที่เหลือใน LINE @PK Talk และ YouTube i24 Channel กับเรา2คนดิฉันขวัญชนกุลที่กุลและคุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะ1ปีได้ 2.06% 6เดือนได้ 16.68% เห็นไหมฮะการที่ผลตอบแทน3ปี1ปีแล้วก็6เดือนมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากมันสะท้อนความผันผวนของผลตอบแทนพอสมควรเพราะจะเห็นว่า1ปีเนี่ยคุณได้แค่ 2% เองแต่ถ้ามองระยะสั้นๆ6เดือนคุณได้ถึง 17% นั่นแสดงว่าในช่วงนี้ช่วงที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยบังเอิญเราหุ้นจีนขึ้นมาเนี่ยเหมือนนักพนันอ่ะอยากได้เร็วๆได้เร็วๆใส่น้อยแล้วได้เยอะอยากได้ปลาตัวใหญ่อยากได้เยอะๆเพราะฉะนั้นแทนที่จะปังมันก็จะพังนะอย่างที่บอกถ้าเราจะเอาปังจริงๆเนี่ยค่อยๆสะสมไปก่อนให้มันก้อนมันใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปกระจายการลงทุนการสะสมก็คือสะสมในอะไรสินทรัพย์ที่มันมีความชัวร์7ล้าน2แสนบาทต้องเก็บเดือนละ 17,000 บาทค่ะแต่ถ้าเริ่มช้ากว่านั้นเริ่มต้นที่อายุ35ปีเวลาน้อยลงต้องเก็บเงินมากขึ้นนะคะก็ต้องเก็บให้ได้เดือนละ 24,000 บาทแต่ถ้าเริ่มช้ากว่านั้นอีกเริ่มตอนอายุ45เวลาเหลือนิดเดียวค่ะแค่15ปีเราต้องเก็บเงินเดือนละ40,000 บาทถึงจะมีเงินก้อน7ล้าน2แสนบาทนะคะลืมบอกไปค่ะว่า 20% จะต้องเก็บก่อนใช้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ก่อนเก็บรับรองว่าไม่มีเหลือเก็บแน่นอนค่ะเราจะใช้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเงินเดือนออกมามีรายได้อะไรเข้ามานะคะจะต้องดึง 20% เอาไปเก็บไว้ทันทีค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนนี่จะถามว่าปัจจัยที่ทำให้การเติบโตมันต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคุณมนชัยมาจากเรื่องอะไรบ้างจริงๆแล้วก็มาจากเรื่องของสินค้าครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายคือก่อนหน้านี้ตอนที่เราปรับตัวเราจาก OEM มาเป็นแบรนด์เรามุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มที่คู่แข่งไม่ดูคู่แข่งมองไม่เห็นนั่นก็คือตัวดุมๆที่เรานำเสนอก็คือเป็นเราเจาะเฉพาะลึกลงไปเฉพาะคนที่กลุ่มคับไซส์ A นะครับซึ่งเซอร์เวย์ของเราเนี่ยจาก200คนมีถึง 35-40% เสร็จแล้วพอปี57เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่กับคนกลุ่มนี้มาตั้งนานแล้วนะแล้วอีก60กว่าเปอร์เซ็นต์เราไม่สนใจหรอเราจะทำยังไงที่จะกินตรงนี้ด้วยเราก็เลยเริ่มทำสินค้าที่เรียกว่า perfect bar กับ wireless bar ใส่สบายนะมาที่กลุ่มเพื่อกับเราเขาก็ 100% แล้วนะเพราะนั้นในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยมันก็เลยโตไม่น่าจะลดดอกเบี้ยน่าจะคงไว้ที่ 0.50% นี่แหละแต่ว่ากนง.เนี่ยแน่นอนเลยว่าจะต้องออกมาเตือนเรื่องเศรษฐกิจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวแข็งแรงหลังจากผ่าน6เดือนแรกไปแล้วนะเพราะว่าปัจจัยนู้นนี่นั่นที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับคือยังมีการเตือนอยู่แต่ไม่เชื่อว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้